สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าว,วันอังคารที่29สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะปกรียกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันครับท่าผู้ชมครับเริ่มต้นวันนี้ทราบแล้วใช่ไหมตี5ที่ผ่านมา,านะครับ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้น้ํามันเบนซินปรับขึ้นราคา50สตางค์ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกตั้งแต่คุณเศรฐา ทวีสินรับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับทผู้ชมคเบนซินโซฮอลเก้าห้าเกิเช้านี้ขึ้น50สตางค์นะคะรวมถึงในกลุ่มดีเซลพรีเมียมนะครับ<ช>ทุกผู้ชมครับก็ขึ้น50สตางค์ก็ไปไปตามกลไกหรือไม่ประการใดแต่คนจับตาดูท่านผู้ชมเพราะนี่เป็นนโยบายข้อหนึ่งแต่ยังไม่เข้าทํางานดิใช่น,นไปตั้งใดเป็นการปรับขึ้นราคาน้ํามันเบนซินครั้งแรกตั้งแต่คุณเสรษฐาเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ขณะที่ทบ้ชมฮะต้องตามกระดูเรื่องราคาน้ำมันรวมถึงราคาแก๊สราคาแก๊สเนี่ยนะครับทู้ชมครับจะยุติสิ้นสุดเนี่ย31สิงหาคมคที่มีการตึงราคาไว้ถังละ15กิโลเนี่ย420กว2 0กบาทใช่ไหมน้องแบ๊ย4 2 3บาทมั้งใช่4 2 3บาทนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นจะสิ้นสุด31สิงหาะะจะยังไงเพราะ ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชม<ฆ>ในกลุ่มก้อนของแก๊สเนี่ยก็เป็นการจะเรียกว่าอะไรเอาเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยมาอุ้มนะครับท่านผู้ชมครับกิโลกร,รัมละ4บาท39สตางค์4บาท3 9นะครับขณะที่ในส่วนของดีเซลขณะนี้ราคาถูกตึงเอาไว้ไม่เกิน32แต่เป็นการเอาเงินกองทุนน้ำมันมาอุ้มเนี่ยลิตรละ5บาท65สตางค์ท่านผู้ชม นี่เป็นสิ่งที่เรารอคอยใกล้ตัวนำเสนอกันก่อนยังไม่ทันไรขึ้นแล้วเช้าที่ผ่านมาน้ำมันโลกเป็นยังไงน้องไรดูต่อเนื่องไปเลยก็แล้วกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยค่ะหลังจากที่มีความกังวลเรื่องสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะน้ำมันดิบเบาตลาดในเม็กซ์ขึ้นเล็กน้อย27เ็ซนค่ะปิดที่80.10ดอลลาร์เบรนท์ลอนดอนลงนะคะแต่ว่าก็ลงเล็กน้อยลง6เซนอยู่ที่84.4 2ดอดอลลาร์สิงคโปร์ ขึ้นค่ะแต่ขึ้นไม่เยอะค่ะขึ้นเล็กน้อยขึ้น52เซนปิดที่119.10ดอลลาร์นะคะ